วัสดีครับในการดู YouTube แบบจอเล็กย่อจอเปิดแอปอื่นๆได้หรือปิดหน้าจอบน iPhone นั้นสามารถทำได้หลายวิธีหนึ่งในวิธีง่ายๆไม่ต้องลงแอปไม่ต้องติดตั้งคำสั่งลัดสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีคือการสมัครใช้บริการ YouTube Premium ที่มีค่าบริการแบบรายเดือนจะสมัครแบบดูคนเดียวแบบครอบครัวซึ่งใช้ร่วมกันได้สูงสุด6คนตกคนละ40บาทต่อเดือนเท่านั้นคุ้มสุดๆครับหรือจะใช้ในราคานักศึกษาก็สามารถเปิดดู YouTube แบบจอเล็กย่อจอปิดหน้าจอได้เลยครับทำได้ง่ายๆเพื่อนๆที่ใช้ YouTube Premium อยู่ไปเปิดกันได้เลยครับวิธีการเปิดก็ทำได้ง่ายๆด้วยการเปิดแอป YouTube ขึ้นมาถ้าไม่มีแอป YouTube ในเครื่องสามารถติดตั้งได้ฟรีจาก App Store นะครับเมื่อเปิดแอปขึ้นมาในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาให้แตะบนรูปโปรไฟล์ของเราด้านบนในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะการตั้งค่าในเมนูการตั้งค่าแตะลองใช้ฟีเจอร์ใหม่จากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปที่หัวข้อการแสดงภาพซ้อนบน iOS ให้เพื่อนๆแตะปุ่มลองเลยด้านล่างของหน้าจอจะแสดงข้อความบอกให้ทราบว่าเราเปิดใช้คุณสมบัตินี้แล้วการตั้งค่านี้จะทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับไม่ต้องมาเปิดทุกครั้งที่จะใช้งานสะดวกมากๆยกเว้นว่าเพื่อนๆเข้าไปปิดการตั้งค่าก็ต้องมาเปิดใหม่ครับจากนี้ไปเมื่อเปิดดูคลิปวิดีโอใดๆใน YouTube เพื่อนๆสามารถเล่น YouTube แบบจอเล็กหรือย่อจอจากแอป YouTube ได้โดยตรงเลยครับสามารถสลับไปที่หน้าจอโฮมเปิดการใช้งานแอปอื่นๆไปพร้อมกับการดูคลิปได้สบายๆโดยวิดีโอยังเล่นอยู่ไม่เพียงเท่านั้นยังสามารถแตะบนกรอบวิดีโอแล้วลากเพื่อย้ายไปยังตำแหน่งต่างๆบนหน้าจอได้รวมถึงแตะแล้วลากไปที่ขอบด้านข้างของหน้าจอเพื่อซ่อนกรอบการเล่นได้ครับเมื่อซ่อนไปแล้วต้องการแสดงอีกครั้งให้แตะปุ่มลูกศรเพื่อแสดงขึ้นมาอีกครั้งได้อย่างยืดหยุ่นการปรับขนาดหน้าจอก็ทำได้ง่ายมากๆครับด้วยการแตะ2ครั้งในกรอบการเล่นเพื่อปรับขนาดได้เลยหรือจะใช้2นิ้วแตะแล้วบีบเข้าหรือกางออกเพื่อปรับขนาดได้สามารถแตะบนหน้าจอเพื่อเปิดปุ่มในการควบคุมการเล่นการหยุดชั่วคราวและเล่นต่อหรือเลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลังครั้งละ15วินาทีเลือกได้ตามต้องการเลยครับถ้าต้องการปิดกรอบการเล่นให้แตะปุ่ม X ด้านบนหรือแตะปุ่มรูปกรอบและลูกศรชี้ลงเพื่อกลับไปที่การแสดงผลแบบเต็มจอได้ครับรวมถึงสามารถปิดหน้าจอ iPhone เพื่อเล่นเพื่อฟังเพลงแบบปิดหน้าจอช่วยประหยัดแบตเตอรี่ได้และสามารถเปิดหน้าจอขึ้นมาเพื่อควบคุมการเล่นได้ตามต้องการครับด้วยวิธีง่ายๆนี้เพื่อนๆก็สามารถเล่นวิดีโอแบบย่อจอปิดหน้าจอสลับไปแอปอื่นๆได้ง่ายๆแล้วครับเพื่อนๆที่ใช้บริการ YouTube Premium ไปตั้งค่าไปเปิดใช้งานกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ